ตอนนี้จึงไม่แปลกนะคะที่หลายคนบอกว่าวงการการศึกษาไทยเริ่มที่จะถือว่าวิกฤตแล้วมองข้ามไม่ได้แล้วนะคะบางคนเด็กไทยนั้นพอเข้าป.5 ป.6 บางครั้งยังสื่อสารไม่รู้เรื่องเป็นอะไรอย่างไรล่าสุดนะคะในโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพแล้วก็เรื่องราวนี้จำนวนมากเลยทีเดียวนะคะมีผู้ที่ใช้นามแฝงว่าธรรมกรนะคะเจ้าของบล็อกที่มีชื่อว่าทุ่งศักดิ์อาสมและครูการในเว็บไซต์ OK Nation ค่ะมีการโพสต์บทความเกี่ยวกับผลการทดสอบการเขียนตามคำบอกโดยให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาเขียนตามคำบอกนะคะโดยใช้คำในระดับชั้นป.1 ค่ะเป็นที่น่าตกใจนะคะว่าครูและผู้บริหารสถานศึกษาเองสอบไม่ผ่านนะคะฟังนะคะว่าเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในระดับชั้นป.1 โดยผลการศึกษานี้มีการทดสอบทั้งเด็กนักเรียนครูและผู้บริหารสถานศึกษาภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะนี่ก็คือแบบทดสอบที่ให้เขียนตามคำบอกดูคะแนนหัวมุมขวาสองเต็ม20มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้ใช้เนื้อหาของการเรียนภาษาไทยนะคะในระดับชั้นป.1 โดยมีเนื้อหาดังนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นคำที่มีพยัญชนะต้นอักษร3หมู่เป็นคำที่ตรงมาตราทั้ง9แม่นะคะแม่กกกดนะคะเป็นคำที่มีสระต่างๆไม่น้อยกว่า20สระเป็นคำควบกล้ำและอักษรนำเป็นคำที่ผันเสียงอักษรทั้ง3หมู่ค่ะผลที่ได้เป็นอย่างไรที่เห็นแล้วนะคะคิดเป็น50คะแนนหากได้คะแนนต่ำกว่า25คะแนนแน่นอนว่าไม่ผ่านผลการทดสอบบางโรงเรียนพบว่านักเรียนในจังหวัดภาคเหนือในโรงเรียนขนาดเล็กก็คือชั้นป.2 ป.3 ที่เข้าทดสอบ27คนไม่มีผู้สอบผ่านนักเรียนชั้นป.4 ถึงป.6 นักเรียนที่เข้าทดสอบ42คนมีผู้สอบผ่านเพียง2คนโรงเรียนขนาดกลางบางแห่งก็คือนักเรียนป.4 ถึงป.6 เข้าทดสอบ106คนสอบผ่านเพียง15คนคือดิฉันเนี่ยไม่ได้ตกใจมากนะถ้าคำศัพท์ที่คุณ2คนได้ยินแล้วจะรู้สึกว่าเขียนไงวะรู้สึกว่าลืมหรือว่าไกลตัวไปแล้วใช่คือบางครั้งเนี่ยคำควบกล้ำพยัญชนะต่างๆเนี่ยอย่างที่เราบอกไปเนี่ยอาจจะเผลอเลออาจจะลืมไปบ้างแต่ที่ดิฉันตกใจก็คือผลการทดสอบครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้เขียนตามคำบอกที่บอกเนี่ยนะคะก็คือให้เลือกคำมันเนี่ย20คำให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาทดสอบเขียนตามคำบอกบ้างก็พบคำตอบที่น่าตกใจที่ฉันบอกคุณไปคือคำทดสอบเขียนตามคำบอกสำหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษาเช่นมาฟังกันค่ะเปรียงปร่างเปรียงปร่างขี้เท่าแกลบหลีกเร้นอย่างนี้คลั่งไคล้บ้องแบ้วอ่ะที่เห็นนี่นะคะอันนี้คือเป็นคำศัพท์ที่เรายกมานะคะที่จริงแล้วมี20คำผลการทดสอบในภาคตะวันออกค่ะคุณผู้ชมครูสังกัดการปกครองท้องถิ่นจำนวนครูที่เข้าทดสอบ15คนผ่านเพียง8คนนะคะครูสังกัดการปกครองท้องถิ่นเข้าทดสอบ6คนผ่านเพียง2คนครูในภาคกลางเนี่ยสังกัดสำนักงานการประถมศึกษานะคะจังหวัดแห่งหนึ่งเนี่ยเข้าทดสอบ43คนผ่าน26คนมาดูกันสิครูสังกัดกทม.นะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งเข้าทดสอบ59คนผ่าน43คนนะคะเป็นต้นดังนั้นดูแต่ละคำแต่ละคำนะตอนนี้ดิฉันเริ่มแบบว่าต้องระวังแล้ว นะคะจากผลการทดสอบที่ปรากฏจะเห็นได้ว่าสภาพของมาตรฐานการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในปัจจุบันอยู่ในขั้นวิกฤตหรือว่ากำลังอยู่ในขั้นวิกฤตซึ่งมีหลายๆท่านในโลกออนไลน์ก็แสดงความคิดเห็นในเชิงไม่แปลกใจนักนะคะถ้าหากผลการทดสอบจะออกมาในแนวนี้เพราะว่าด้วยปัญหาเรื้อรังด้านการศึกษาไทยในปัจจุบันที่ยังคงต้องการการแก้ไขในหลายๆด้านนะคะมาดูกันที่50คำที่นักเรียนสอบกันบ้างอย่างเช่นนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นชุด20คำของครูและผู้บริหารนะคะอย่างของเด็กเนี่ยช้อเลาะนะคะทะเลอทะล่าลองนึกภาพตามดิจะสะกดยังไงทะเลอเริ่มพอมานั่งคิดทะเนี่ยสะกดได้พอเลอเนี่ยเริ่มคิดแล้วรอเรือหรือรอลิงรอเรือหรือรอลิงต้องฟังว่าตอนที่อาจารย์บอกเนี่ยเป็นอย่างไรทะเลอทะล่ามีซาวด์เอฟเฟคให้ด้วยนะคะยิงพยองค่ะยังรู้ว่าคำว่าโขงเนี่ยบางคนก็จะแบบงงๆเอ๊ะมันขอไข่มันอยู่ตรงไหนสระโอหรืออย่างงี้นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะก็ถือว่าเป็นโลกออนไลน์ที่มีการโพสต์กันมากอย่างที่บอกว่าเพนไม่ได้ตกใจว่าถ้าเด็กจะแบบว่ายังงงยังเขียนไม่ได้ถูกสลงสละอะไรเงี้ยเด็กคือบางทีก็ยังไม่ได้ตั้งใจเรียนแต่ว่าพอเป็นครูกับผู้บริหารสถานศึกษาดิฉันตกใจจำเป็นอะ
มันเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็อยู่ใกล้ตัวเขาเหมือนอาชีพอย่างผู้สื่อข่าวหรือผู้ประกาศข่าวเอาใกล้ๆตัวเราอันนี้ก็สำคัญไงสิ่งนี้สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ค่อยได้ใช้ก็อาจจะพอที่จะอนุโลมได้ว่าเออมันห่างหายไปนานเราไม่ค่อยได้เขียนแต่อันนี้เราต้องอยู่กับมันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอห่างหายไปก็น่าตกใจจริงๆนะคะอย่างที่คุณเพ็ญได้เล่าไป